สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันษาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการทำกระเป๋าคลัตช์แบบง่ายๆสามารถใช้งานได้ในหลากหลายโอกาสจะใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปหรือทำใส่คู่กับชุดราตรีเวลาออกงานก็ได้ค่ะที่สำคัญก็คือกระเป๋าใบนี้สามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยค่ะซึ่งขนาดสำเร็จของกระเป๋าใบนี้เมื่อเย็บเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วจะมีความกว้างที่10นิ้วความยาวที่5นิ้วครึ่งค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำนุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามหันษาคราฟในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook TikTok IG ช่อง YouTube และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหันษาคราฟค่ะพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์และลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะมีผ้าด้านนอกในคลิปนี้นุ้ยเลือกใช้เป็นผ้าปักเลื่อมนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นผ้าลูกไม้หรือผ้าชนิดอื่นๆก็ได้ตามความชอบเลยค่ะอุปกรณ์ต่อไปผ้าซับในแผ่นใยสังเคราะห์ความหนา280กรัมแบบมีกาว1ด้านกระดุมแป๊ก1ชุดคลิปหนีบผ้าปากกาเขียนผ้าไม้บรรทัดกรรไกรได้เข็มหมุดและเข็มเย็บผ้าค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาเริ่มลงมือกันเลยค่ะตัดผ้าเลื่อมกว้าง11นิ้วยาว16นิ้ว1ชิ้นผ้าซับในตัดขนาดกว้าง11นิ้วยาว16นิ้วจำนวน2ชิ้นค่ะในคลิปนี้ที่เราต้องตัดเป็น2ชิ้นเนื่องจากว่าผ้าเลื่อมหรือผ้าลูกไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะมีความบางนะคะดังนั้นเราจึงจะใส่ผ้าซับในด้านนี้ด้วยค่ะแต่หากผ้าด้านนอกที่เพื่อนๆเลือกใช้เป็นผ้าทั่วไปหรือมีความหนาพอสมควรแล้วก็ตัดผ้าซับแค่ชิ้นเดียวก็พอค่ะแผ่นใยสังเคราะห์ตัดให้มีความกว้าง10นิ้วยาว15นิ้วจำนวน1ชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะตัดแผ่นใยสังเคราะห์ให้ด้านบนมีความโค้งเพื่อทำเป็นฝาปิดกระเป๋านะคะนำแผ่นใยสังเคราะห์พับริมด้านข้างทบครึ่งและใช้คลิปหนีบไว้ค่ะวัดจากริมผ้าด้านบนขวาลงมา1นิ้วและมาร์กจุดไว้ค่ะลากเส้นจากจุดกึ่งกลางซึ่งจะอยู่บริเวณปลายสันทบผ้าจุดนี้ให้ลากเส้นลงมาบรรจบกับจุดที่เราวัด1นิ้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะตัดผ้าตามรอยเส้นนะคะใช้กรรไกรตัดแต่งมุมด้านข้างให้มีความโค้งมนนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำแผ่นใยสังเคราะห์รีดติดกับผ้าซับในค่ะถ้าในกรณีที่เพื่อนๆใช้ผ้าด้านนอกเป็นผ้าทั่วๆไปไม่ใช่ผ้าเลื่อมหรือผ้าลูกไม้ก็ให้รีดแผ่นใยสังเคราะห์ติดกับด้านหลังผ้าด้านนอกแทนได้เลยนะคะนำผ้าซับในหงายด้านผิดขึ้นมาด้านบนค่ะนำแผ่นใยสังเคราะห์ด้านที่มีกาววางประกบลงไปโดยเว้นให้ขอบทุกด้านมีระยะห่างจากแผ่นใยสังเคราะห์ออกมาครึ่งนิ้วค่ะนำไปรีดได้เลยค่ะรีดเรียบร้อยแล้วใช้กรรไกรตัดผ้าซับในส่วนนี้ออกให้โค้งตามแผ่นใยสังเคราะห์โดยให้ห่างจากขอบออกมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะต่อไปนำผ้าเลื่อมขึ้นมาค่ะหงายด้านผิดขึ้นมาด้านบนนำผ้าซับในที่รีดติดกับแผ่นใยสังเคราะห์เรียบร้อยแล้ววางประกบด้านถูกลงไปค่ะ
้กรรไกรตัดผ้าเลื่อมส่วนที่เกินออกให้เท่ากันกับผ้าซับในค่ะและให้ใช้เข็มเย็บผ้าเนาผ้าทั้ง2ชิ้นติดกันไว้กันผ้าเคลื่อนค่ะผ้าชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าด้านนอกของกระเป๋าของเราค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บประกอบผ้าด้านนอกเข้ากับผ้าซับในค่ะหมุนผ้าด้านที่เป็นฝาติดกระเป๋าลงไปด้านล่างค่ะนำผ้าด้านนอกและผ้าซับในประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะใช้คลิปหนีบริมผ้าด้านบนติดกันไว้ค่ะนำไปเย็บโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามาครึ่งนิ้วค่ะเย็บเสร็จแล้วจับผ้ากลางออกและพลิกผ้าด้านถูกกลับออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะจัดผ้าให้เรียบร้อยให้ตะเข็บอยู่กึ่งกลางนำไปเย็บริมผ้าในส่วนนี้นะคะใช้กรรไกรตัดเล็มผ้าซับในส่วนที่เกินออกให้เท่ากันกับผ้าด้านนอกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อไปวัดจากริมผ้าด้านบนลงมา5นิ้วครึ่งและมาร์กจุดไว้ค่ะพับริมผ้าทบกลับขึ้นไปด้านบนให้ตรงกับจุดที่เราวัด5นิ้วครึ่งค่ะจัดผ้าให้เรียบร้อยและใช้คลิปหนีบไว้นะคะต่อไปพลิกผ้าด้านล่างกลับขึ้นมาค่ะให้พับริมผ้าทบกลับขึ้นไปด้านบนโดยพับให้ตรงกันกับรอยพับของผ้าด้านล่างนะคะใช้คลิปหนีบรอบทั้งชิ้นเลยค่ะจากนั้นนำไปเย็บริมด้านข้างและด้านบนโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามาครึ่งนิ้วให้เย็บโดยเว้นช่องบริเวณนี้ไว้เป็นช่องกลับผ้าด้วยนะคะเย็บเสร็จแล้วใช้กรรไกรขลิบผ้าบริเวณที่เป็นส่วนโค้งค่ะกลับผ้าด้านถูกออกมาตามช่องที่เราเว้นไว้ค่ะ
จัดผ้าให้เรียบร้อยและบริเวณช่องกลับผ้าเมื่อเราจัดผ้าเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ให้ใช้คลิปหนีบผ้าหนีบไว้ด้วยค่ะนำไปเย็บรอบปากกระเป๋าค่ะจากนั้นดึงได้เนาออกเลยนะคะขั้นตอนต่อไปติดกระดุมแป๊กค่ะกระดุมแป๊กตัวผู้ให้ติดด้านบนฝั่งที่เป็นฝากระเป๋าค่ะส่วนกระดุมแป๊กตัวเมียให้ติดด้านนี้ค่ะกะระยะกระดุมให้อยู่กึ่งกลางกระเป๋าและใช้เข็มเย็บผ้าเย็บได้เลยค่ะกระเป๋าคลัตช์แบบง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมออกงานแล้วค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามหันซาคราฟในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แฟนเพจ Facebook IG และ TikTok ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ